ในช่วงนี้เนี่ยปืนที่ยอดฮิตหรือว่าฮอตฮิตที่สุดก็คงจะเป็น Havoc เพราะงั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปืนนี้กันดีกว่าว่า Havoc เนี่ยเอ้ยทำไมมันถึงเป็นปืนเมตาคือผมอ่ะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเมตานะคือไม่ชอบตามเมตาแต่ว่าจะว่าไงดีคือเมตามันไม่ใช่ว่าเป็นการตามเทรนเพราะว่ามันฮอตฮิตเฉยๆแต่มันดีจริงๆเว้ยแบบปืนมันเก่งจริงๆแล้วในเกมที่เป็นเกมแนว PVP หรือว่าเป็นเกมที่แบบสู้กับผู้เล่นคนอื่นอ่ะเราก็ต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดจริงไหมคือถ้าเราเล่นเกม single player หรือว่าเกมที่ไม่ใช่เกมแบบที่ต้องสู้กับคนอื่นอ่ะเราก็เล่นอะไรก็ได้แหละมันไม่จำเป็นที่จะต้องตามเมตาเว้ยแต่เมตาเนี่ยเอาจริงนะคือเมตาฮาวอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นฮาวอกก็ได้มันไม่ได้เก่งถึงขั้นว่าเฮ้ยปืนอื่นสู้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะงั้นการที่ผมพูดถึงปืนนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่เล่นปืนนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่นะก็แค่วันนี้ผมจะมาพูดถึงปืนนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบไม่ใช่ปืนที่เล่นง่ายเอาจริงๆนะมันเป็นปืนที่ต้องทำความเข้าใจใช้ความเข้าใจมันพอสมควรเลยแล้วยิ่งก่อนหน้านี้เป็นเมตา SMG แล้วต้องมาเปลี่ยนเป็น Havoc นะที่เป็น AR มันปรับตัวเยอะพอสมควรเลยรวมถึงผมด้วยผมก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันตอนที่ผมกลับมาเล่นแบบจริงจังแล้วก็ต้องมาหยิบ Havoc มาเล่นเนี่ยผมแบบอะไรวะเนี่ยแบบเวลาโยก ADS ก็โยกช้าก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราต้องระวังอะไรบ้างเวลาเล่นปืน Assault Rifle หรือ Havoc เพราะงั้นเรามาเริ่มอย่างแรกกันดีกว่า Havoc เนี่ยเป็นปืน Assault Rifle พอมันเป็นปืน Assault Rifle ข้อดีของ Assault Rifle คืออะไรAssault Rifle เนี่ยข้อดีของมันก็คือ damage ต่อแม็กเยอะยิงไกลแม่น arm to kill ปานกลางส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเวลาที่เราเล็งหรือว่า ADS เนี่ยมันจะโยกตัวช้าเพราะงั้นเราก็จะมีโอกาสที่เวลาเรายืนยิงหรือว่าเล็งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนยิงสวนจนล้มได้ง่ายขึ้นและข้อเสียประจำตัวของ Havoc เลยก็คือมันต้อง spin up หรือว่ากดคลิกเพื่อเหมือนวอร์มปืนก่อนเหมือนชาร์จปืนอ่ะแล้วค่อยยิงออกไปถ้าไม่มี Turbo Charger เพราะงั้นเวลาที่เราเล่นปืนนี้เนี่ยเราต้องฝึกที่จะกดค้างยิงตั้งแต่เราไม่ได้พีครับก็คือถ้าเรารู้ตำแหน่งศัตรูปุ๊บเราต้องกดชาร์จปืนยิงตั้งแต่ยังไม่ได้พีคออกไปเพื่อที่จะให้เวลาที่เราพีคออกไปปุ๊บแล้วเราได้ยิงปั๊บเลยเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรับตัวพอสมควรเลยแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากพูดถึงก็คือด้วยความที่ Assault Rifle เนี่ยดาเมจต่อแม็กมันเยอะกระสุนมันเยอะอยากให้ลองฝึกพรีไฟกันครับหรือว่ายิงไปในจุดๆที่ศัตรูมีโอกาสที่จะพีคออกมาถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้พีคก็ตามพอเรารู้จักการพรีไฟแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องการโดนพรีไฟด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆนะผมได้คิวบ่อยมากเพราะว่าพรีไฟและโดนเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราหลบเข้าโคเวอร์แล้วบางทีเขาไม่หยุดยิงอ่ะคือบางทีเราจะสแนปพีคเรื่อยๆไงเราจะสแนปหลบเพื่อที่ให้เขาหยุดยิงแต่พอมาเล่นเบต้าเนี้ยกระสุนมันไม่หมดสักทีเว้ยแม่งยิงต่อก็ต้องระวังกันด้วยข้อเสียอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบมากๆสำหรับ Havoc ก็คือรีโหลดโคตรนานคือถ้าให้เลือกระหว่างเปลี่ยนไปเป็นปืน2กับรีโหลดเนี่ยแล้วอยู่ในสถานการณ์ไฟกันอ่ะผมจะเลือกที่จะเปลี่ยนไปเป็นปืน2ดีกว่าถ้าเราต้องเล่นกันซึ่งหน้านะเพราะงั้นปืนที่2หรือปืนรองเนี่ยควรจะเป็นปืนที่เป็นปืนกลปืนเคาะที่ยิงรัวได้อ่ะอันนี้คืออีกเหตุผลที่ช่วงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆผมไม่ค่อยเล่นสไนเพราะผมเล่นฮาวอกเพราะว่าถ้าฮาวอกผมกระสุนหมดเนี่ยผมจะชิบหายเลยเว้ยถ้าผมเล่นสไนอ่ะสไนในที่นี้ผมหมายถึงพวกคูณ6คูณ8นะก็คือถ้ามันเป็นแบบทริปเปิลเทค30-30 G7 เงี้ยไอ้พวกเนี้ยยังพอสู้ได้ระยะใกล้นะคือมันยังพอเป็นปืนรองได้เว้ยแบบมันยิงแป๊ะแป๊ะแป๊ะมันก็มีโอกาสปิดดาเมจได้เพราะงั้นปืนรองที่ควรเล่นกับ Havoc อะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไนไม่ว่าจะเป็น SMG ยานปืนเคาะไกลๆได้หมดเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ถ้ารู้ไว้ก็คือเลี้ยงกระสุนดีๆครับ Havoc เป็นปืนที่รีโหลดนานใช่มั้ยแต่ข้อดีของมันที่มาจากข้อเสียรีโหลดนานก็คือดาเมจต่อแม็กมันเยอะเพราะงั้นถ้าเรามีแม็กที่ใหญ่พอสมควรถ้าเราเหลือสัก26นัดเนี่ยยังไม่ต้องรีโหลดก็ได้อย่ารีโหลดบ่อยเพราะว่าบางทีมันเสียจังหวะเพราะว่าถ้าเราแม็กม่วงเนี่ยเรามี32นัดเรายิงไปสัก 5-6 นัดเนี่ยแล้วเพื่อนอ่ะจะต้องเล่นต่อแล้วเพื่อนเราอาจจะเห็นว่าเรายิงไปเปิดดาเมจให้หรือเปิดจังหวะให้ละเพื่อนแม่งกระโดดเข้าไปเงี้ยถ้าเป็น SMG หรือว่าปืนที่รีโหลดไวๆอ่ะมันรีโหลดทันเว้ยแต่ถ้าเป็น Havoc แล้วก็แม่งรีโหลดไม่ทันครับระวังด้วยเราอาจจะตามดาเมจเพื่อนไม่ทันอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างเรื่องการรวบกระสุนเวลาฮิปไฟแอสซอร์ไรเฟิลเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือฮิปไฟไม่ค่อยแม่นถ้าเทียบกับ SMG หรือปืนพกแต่มันมีเทคนิคอยู่ครับก็คือเวลาเรากด ADS เพื่อเล็งแป๊บเดียวเวลาฮิปไฟระหว่างฮิปไฟถ้าเรากด ADS เสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้เป้าอ่ะหรือว่ากระสุนเนี่ยไม่กระจายอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นฟีเจอร์หรือว่าเทคนิคดีแต่เอาไปใช้กันได้ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะแพชไหมแต่เทคนิคนี้มีมานานแล้วและมันก็ไม่แก้ทันทีก็เท่านี้ครับสำหรับเทคนิคการเล่น Havoc หรือว่าความรู้ที่ผมมีถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับ Havoc หรือว่าเทคนิคอะไรที่ผมแบบตกหล่นไปหรือว่าเอามาแชร์กันได้ก็เขียนลงในคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นไฮไลท์เกมเพลย์ Havoc ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ
สมาชิกปาร์ตี้เนี่ยวันนี้จะมีแพนบีบีมีอากิโตะคิวมีเลียวตะนะครับถ้าให้สรุปง่ายๆว่าฮาวอกเป็นปืนยังไงก็คือฮาวอกเป็นปืนที่มันต้องชาร์จก่อนยิงแต่ถ้าได้ยิงแล้วก็แรงชิบหายซึ่งถ้าสังเกตจริงๆอ่ะด้วยความที่ปืนมันต้องชาร์จก่อนบางทีถ้าเราใช้ฮาวอกมันอาจจะเสียจังหวะในการที่มันต้องชาร์จก่อนเพราะงั้นผมก็เลยบางทีจะใช้ในมิสิตหรือว่าปืนลองยิงก่อนแล้วถ้าเราจะแบบกระโดดใส่หรือว่ายิงนัวแบบระยะใกล้จริงๆผมจะใช้ฮาวอกเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยคือฮาวอกแบบมันเก่งมากอ่ะมันแทบจะไม่แพ้ใครเลยใส่ล่างอีกโอ้โหแล้วตาคำไว้หน่อยโอ้โหข้างล่างเออเนอะเออเนอะโอ้โหไม่แม่เลยสวยสวยครับไอ้พวกคนนี้หิวสวยโอ้โหตรงนั้นอีกอะไรวะเนี่ยน่าต้องขึ้นไปด้านบนฟินิกผมรับฟินิกซ์ปั๊บเราผมว่าเล่นทางนี้ดีกว่าเล่นทางนี้ดีกว่าเอาพาเพื่อนคนนี้ผมวิ่ง3วิวิ่ง3วิซึมสวยเราแตกนอนเอาไปกดดาเมจผัดโอ้ยวายมีโดนเป็นสวยครับไอ้ระเบิดจากไหนนะต้องระเบิดมีโดนใช่ไหมไปเอาโดนปุ๊บโดนข้างในโดนเบิร์นอยู่โดนเบิร์นอยู่ตัวหนึ่งขวานอกทำไมมีอาร์ควะฝั่งนี้มาเกาะขาวอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายผมขอหนีตัวรอดก่อนนะไปด้วยได้ไหมไปละเอาป้องกันดีกว่าอยากได้กระสุนชักกันไหนกระสุนชักกันไม่มีอ่ะโหผมดรอปได้แม็กหนึ่งโอเคสวยครับถ้าตรงนี้เราจะโดนแซนด์วิชมานี่ตามมาครับโหมันอยู่ไกลมากเลยอ่ะเฮ้ยเธอล่ามีนี่ไม่ก็ชิปไฟกดตู้แล้วก็น่าจะได้ที่ชุบนะมันการันตีเหรอเฮ้ยได้ละเอาชุบตรงกลางที่ไงที่ชุบมันค่อนข้างจะการันตีโอ้โหมันฉลาดอยู่ค่อนข้างค่ะเกมมันชอบมันก็รู้ๆอยู่กันอยู่ว่าเกมนี้มันโง่เพราะงั้นก็เลยไม่อยากคอนเฟิร์มอะไรเท่าไหร่โอ้ยมีแก๊สด้วยอิดใครก็ไม่รู้โดนทุกอันเลยกูสุดยอดผักทุบหน่อยครับคนหนึ่งผมเป็นนัวผมอยู่ตรงไหนอ่ะกูกะไปก่อนโอ้มาแล้วแผ่นไปช่วยใช่โอกาสได้เยอะขึ้นจะไม่ด้วยตาจะไม่ด้วยหมาโอ้โหนี่มันแก๊งหมาแก๊งซุ่มบ้านไปเนี่ยอยู่นี่โดดเลยนะโดดเลยโอ้ยนู่นเวทโดดมากเวทดีนะแวลูดเฮ้ยมันบอกว่าตีใหม่นะระวังนะแล้วเลือกตะควาดแล้วนี่โดดลงมาแล้วนี่ไปตายนะนี่บันไดนะบันไดหมดละตีหนึ่งไม่เห็นนะมันไหนละหมดแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันสวัสดีคุณพารินคัมแบ็กกับแปลกโหมดนี้ครับว่าหมดมันแบบยากจะหมดได้จริงเออไม่เจอมีคนนี่โอเคสวย90หลังกล่องเอ๊ะหลังหินโอ้ตีนึงเลยดีกว่าก็แตกตัวนึงคอนดูดหลังหินยังอยู่นะโอเคมีบนบ้านตรงนู้นด้วยดูตรงนู้นคนเบิร์นอยู่ตรงนั้นไฟไปละช่วยด้วยด่วนยัดเออเกือบได้แล้วไปด่วนยัดด
โดนยัดก็แตกช่วยช่วยช่วยเพื่อนหน่อยของคำของคนอยู่อะตรงนี้ตรงนี้สวยสวยสวยคริปโตก็แตกที่ที่กำลังไปเสริมจากข้างนอกเฮ้ยหลงไม่ตายแล้วฆ่าคริปโตไปตามไปเข้ามาเร็วตาได้หนึ่งได้หนึ่งสวยตีตีมาหาตีตีมาตีมาตรงที่ผมยิงผ่านล้มอะที่ฝั่งนู่นตาแดงมาเลยอ่ะโอเคผมต้องไปซ้ำมาผมขอไปซ้ำแบบโดนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรแล้วไล่อยู่นี่ข้างไหนแล้วเข้าข้างไหนไหมเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฝั่งนี้ก่อนเคลียร์เคลียร์ฝั่งนี้ก่อนมันเหลือแล็บไล่ตัวหนึ่งอ่ะข้างบนเขายิงกันอยู่เออกลับไปตุ้มตามเลยข้างบนตีบนมี2ตีมั้งเฮ้แต่วงมานี่ว่าไปฝั่งเลี้ยวตาก็ได้แต่ว่าด้านหลังมันจะมีตัวหนึ่งนะเออขวาชุบอยู่ขวาชุบอยู่เห็นว่าที่เราเองตีตามหมดตาแตกนะครับทั้งหมดมีอีกนะมีอีกมีอีกโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนครับเดี๋ยวหมดเลยผมเดินขึ้นบันไดค่อยๆเดินอยู่ไปเดี๋ยวผมอ้อมไปเฮ้ยเยอะมากเยอะมากโดนเบิร์นโดนเบิร์นโดนเบิร์นอยู่ผมขึ้นมาแล้วผมอยู่บนตรงบันไดบนเลยอ่ะดันหน้าล้มจะล้มจะล้มล้มเลยหมดฝนไฟบินผมเกลียดวงผมได้กลิ่นด้านหลังมีคนเดินตามหรอสิบเร็วแต่ผมมีแบกนะผมมีแบกเหมือนกันนู่นมันไปนู่นแต่ปล่อยน้องเขาเอาล่ะไอ้ถ้ำเนี่ยขอให้ไม่มีคนนี่เวลาเราพูดแล้วจะมีทุกที่เลยอยู่หน้าเราโดนดักมีการไปไหลโอ้โหถ้าพี่จะระเบิดขนาดนี้โอ้โหผมกลับก็ได้ผมกลับรูผมก็ได้ไม่ให้แง้มเลยเหรอมันดักแบบได้ยิงให้มันเจ็บแล้วเดี๋ยวค่อยออกผมมีแอนติด้วยปิดประตูใช่ไหมเข้าแบบเข้าเนื้อแบบมันเจ็บมากเลยล้มหนึ่งสวยโอ้โหเฮ้ยยิงจะบอลหน่อยนะผมต้องปั๊มอ่ะผมปั๊มอย่างนั้นเดี๋ยวสองวิแล้วผมไปมาแล้วผมดันได้มันหนีนี่ให้มันเจ็บมากเฮ้ยฝั่งซ้ายก็มีนะซ้ายก็มีนะซ้ายก็มีแต่ผมว่าปิดขวาฆ่าขวาไปเลยดีกว่าปิดขวาตลอดขอโทษครับขวาเดินหนีไปแล้วมั้งมันออกไปทางนู้นอ่ะเฮ้ยผมวิ่งคนเดียวผมกำลังตามไปซ้ายมันมองเราหนักอ่ะต้องเดินขวาเลยแหละเดินอยู่เม็ดโหมดวงแรงแล้วนะระวังด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราฆ่าตีขวา2ตัวเองไม่ก็3ท่านะผมกำลังไปฮอกเต้นก็แตกโอ้ล้มยนต์ไปอยู่ไหนไปนู่นแล้วออกเพลงแกแอดอะขอฟ้าผมเดินนะผมดันเลยนะขอฟ้าได้ผมใกล้ไอ้ที่ซ้ายหายไปลงด้วยเอาละกะข้างหน้าสวยเจ็บละแอดอะไปเลยจ้ะเพื่อนอยู่ไหนสปักคำเพื่อนอยู่ไหนอินเทอร์เกตมีเทอร์โบชาร์จด้วยนี่ตะกี้มีเทอร์โบชาร์จด้วยพอแล้วเออเอาสักหน่อยแล้วกันพอแล้วเอาสักหน่อยเลยเอาสักหน่อยแล้วกันมีผมโนช็อตกันอะไม่มีทำไมเป็น4-32นะอยู่นี่ดิ6ดิมันแอบอยู่นี่เอาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยตีถ่ายแล้วตีถ่าย
ปีนน่าจะไวกว่าเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะเรารอตรงนี้แหละหาไม่เจอนี่ปะอยู่ใต้ปลาที่เจ๋งเหมือนใต้เลยนะมาตรงมาร์กเลยตรงมาร์กใช่ใช่ใช่มีตัวนึงโอเคโดนไอ้นี่ไปผ่านเฮ้ยผมเผาไอ้กล่องที่ผ่านอยู่ผ่านล้มผ่านล้มไปเจ็ดสิบไปที่สิบแตกล้มอีกสองตัวสองหมาก็ผมอาร์คต้องไอ้ตรงที่เขาต้องเดินอ่ะดีๆแล้วไอ้วะเนี่ยเจ๊เจ๊ครับ let's go let's go ยอดตู้มมาแบบตู้มอ่ะมาติบอ่ะพอดีเลยสี่ทุ่มพอดีเลยคือตรงสรุปแพนยิงเกินนะตัวรู้ตัดตายังว่าไงตอนแรกก็จะไม่เมมแต่มันไม่เมมไม่ได้อ่ะดิมันเล่นยากมากเลยอ่ะไอ้4คนอ่ะมันต้องหลายอย่างอ่ะโคตรเยอะจริงเยอะจริง